สวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับขอขอบคุณศูนย์ส่งกล้องลงมาและวิธีที่จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของ EUS-GV นะครับจริงๆเนี่ยตั้งต้นคือ3ปีที่แล้วผมมีคนไข้ที่แบบเป็น GV ฉีดกาวทีไรก็รีบิดทุกทีตอนนั้นรีเฟอร์มาแล้วก็ลงมาดูเคสกับอาจารย์ทวีที่นี่ปรากฏว่า2ปีที่แล้วตอนที่โควิดหนักๆไม่มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเลยคนไข้ก็มาไม่ได้คนไข้ก็ไม่อยากมาจนหาวิธีทำไม่ได้สุดท้ายก็คือต้องทำเองที่โคราชครับก็เลยเป็นเหตุที่ได้เริ่มทำที่โคราชวันนี้เนี่ยจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของ indication accessory แล้วก็สเต็ปในการทำนะครับเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าในส่วนของ GV เนี่ย main treatment เนี่ยคือการที่เราฉีดกรูนะครับแต่ว่าในการฉีดกรูเนี่ย efficacy เนี่ยก็ vary นะ 80-100% นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ประมาณสัก 20% ก็จะมี rebreathing ได้ในส่วนของ complication เนี่ยถ้าเราฉีดเยอะเกินไปฉีดแรงเกินไปเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดเรื่องของ distal emboli ได้รวมถึงมีเรื่องของ grew ulcer แล้วเกิด bleeding ตามมาสุดท้ายเนี่ยก็คือว่าในเรื่องของเทคนิคการฉีดถ้าเราฉีดได้ไม่ดีเนี่ยฉีดแล้วกาวเข้ามาในส่วนของ channel หรือว่าเลือด support ก็จะเกิดในเรื่องของ support damage นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาของศูนย์สองกล้องในส่วนของการทำ EUS เนี่ยข้อดีคืออะไรก็คือว่าเราสามารถที่จะ precise ได้เลยในการที่จะ inject นะไม่ว่าจะเป็นคอยหรือว่ากรูเนี่ยเข้าไปในส่วนของ valley นะครับแล้วบางครั้งบางคราวเนี่ยถ้าเกิดว่าตัว GV มันใหญ่มากถ้าเราไปทำที่ pocket เนี่ยบางทีเราต้องทำหลาย episode เราอาจจะเลือก embolization ตรงบริเวณที่เป็น treating vessel หรือ intro ของ GV เลยก็ได้นะครับซึ่งเราก็จะใช้ EUS เนี่ยในการไล่ intro ของตัว GV นั้นว่าอยู่ตรงบริเวณไหนแล้วก็ทำการ embolize ซึ่งจะใช้คอยจำนวนน้อยกว่าแล้วก็ใช้กรูในหัวลุ่มที่น้อยกว่านะครับในเซตติ้งที่เป็น acute bleeding หรือว่ามีอาหารหรือมีเศษต่างๆอยู่ในกระเพาะอาหารเนี่ยนะครับการทำ EUS เนี่ยก็จะไม่โดน impair visualization นะครับว่าเราจะดีเป็นออนอันตราซาวด์นะครับและสุดท้ายเนี่ยในส่วนของการทำเนี่ยตอนสุดท้ายเวลาเราทำเราก็สามารถที่จะเช็คด็อกเตอร์ได้ว่าเรา completeobliteration หรือเปล่านะครับในส่วนของการทำ embolization นะถ้าเราใช้คอยนะครับเราก็จะบางครั้งบางคราวถ้าใช้คอยอย่างเดียวจนกระทั่ง complete obliteration จากการดู doppler เนี่ยเราอาจจะไม่ต้องใช้กรูหรือถ้าเกิดว่าเหลือ flow เหลืออีเล็กน้อยเนี่ยเราก็สามารถใช้กรู combination เข้าไปได้ซึ่งก็จะใช้ปริมาณกรูที่น้อยกว่านะครับอัน indication ก็จะมีในเรื่องของการcontrol bleeding ในกรณีที่เป็น uncontrol bleeding หรือว่ามี rebleed แม้กระทั่งเคยได้รับการ ฉีดกรู injection มาแล้วนะครับหรือในกรณีที่เราว่าฉีดกรูยังไงก็เอาไม่อยู่ GV แบบใหญ่มากเราก็อาจจะเรียกมาทำ modality นี้นะครับข้อมูลว่าESGV ระหว่างคอย alone นะฮะ การฉีดกรูหรือว่าการ combination เนี่ยอะไรดีกว่าจากข้อมูลเราก็จะเห็นว่าการทำ ESGV เนี่ยก็ค่อนข้างดีนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของการทำ combinationคอยกับกรูร่วมกันเนี่ยก็จะได้เรื่องของ success ทั้งในแง่ของ technical clinical แล้วก็ rebreathing ที่น้อยกว่านะครับเครื่องมือนะครับที่ใช้มีอะไรบ้างเราก็ได้ใช้ตัวเรียนเนี่ย EUS นะครับ CO2 นะครับแล้วก็กรูเข็มที่เราใช้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นเข็ม10/19นะครับเพราะว่าเราจะใช้ตัวคอยที่เป็น macro coil 0.035 แต่ในบาง study หรือในบางรายงานที่ทางยุโรปเนี่ยเขาใช้เข็มดู22เพราะเขาใช้เป็นคอย 0.018 นะครับแล้วเราก็จะมีกรูนะครับตัวฟาสอาจจะเป็นตัวอะไรเป็นตัวดิสติลวอเตอร์หรือซาลายนะครับแล้วก็มีคอนทราสต์นะครับอันนี้เป็นคอยนะครับเราจะเลือกคอยยังไงนะครับ แมททีเรียลที่ใช้คอยที่เราใช้ส่วนใหญ่เนี่ยก็มี2อันก็คือเป็นเนสเตอร์คอยหรือว่าเป็นตัว MRI คอยนะซึ่งแมททีเรียลที่ใช้ในการของคอย2ตัวนี้ก็แตกต่างกันถ้าเป็นของ MRI คอยเนี่ยแต่ที่เรียกเป็นอินคอนเนลซึ่งจะทำให้เรดิโอฟอร์สของคอยตัวนี้เยอะกว่าในส่วนของที่เป็นเนสเตอร์แต่มาคอยส่วนใหญ่เราก็ไม่ค่อยได้ใช้เพราะเนื่องจากเรดิโอฟอร์สเยอะเนี่ยส่วนใหญ่จะไปใช้ในกลุ่มที่เป็นไฮโฟลวาสคูล่าเพื่อต้องการที่จะไม่ให้เกิดไมเกรชันนะครับแล้วก็ตัวไซส์เราก็เลือก 0.035 นะครับเพราะเราจะใส่ในเข็มเบอร์19นะส่วนขนาดว่าเราจะเลือกไดมิเตอร์เท่าไหร่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าทาร์เก็ตเวสเซลเราวัดไซส์ได้เท่าไหร่เราก็จะเลือกไดมิเตอร์ที่ใหญ่กว่าทาร์เก็ตเวสเซลนั้นสักประมาณ 20% เพื่อไม่ให้เกิดเรื่องของไมเกรชันนะครับ
อันนี้เป็นตัวอย่างของ MRI coil กับ Nestor coil ก็จะเห็นว่าตัว MRI coil เนี่ยไฟเบอร์จะค่อนข้างยาวกว่านะฮะก็จะมีเรื่องของการเพิ่ม thrombogenic density ได้นะครับตัว Nestor coil เนี่ยไฟเบอร์จะสั้นกว่าแต่ว่าปริมาณไฟเบอร์เนี่ยจะเยอะกว่าส่วนของ MRI coil นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเตรียมคอยนะครับเราก็เอาตัวชีทที่คำตัวแท่งเหล็กที่คำไว้เนี่ยออกนะฮะแล้วก็ดึงชีทออกจากตัวแคทิเตอร์นะครับแล้วก็เอาตัวฮับเนี่ยเลื่อนลงมานะครับแล้วก็เอาตัวพอเราเลื่อนลงมาเสร็จเราก็จะไปต่อกับเข็มเบอร์19ของเรานะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการที่เราจะโหลดคอยเนี่ยเข้าไปอยู่ในเข็มนะก็จะใช้ตัวสไตเลสของนิดเดิลเราเนี่ยครับเพื่อที่จะดันคอยเข้าไปในเข็มโดยการที่เราดันเนี่ยต้อง มั่นใจแล้วว่าคอยทั้งหมดของเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในนิดเดิลนะครับมันต้องดันเข้าไปลึกพอสมควรก็ประมาณสักไม่เกินครึ่งหนึ่งของสไตเลสนะครับหลังจากนั้นเราก็รีมูฟเอาออกนะครับตอนนี้คอยเราอยู่ในนิดเดิลแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็เป็นตอนที่เราจะดีพลอยนะครับคอยเข้าไปใน GD เราก็จะเอาไซเลสตอนนั้นแหละใส่เข้าไปเพราะตอนที่คอยเริ่มเข้าไปใน GV เนี่ยต้องบอกผู้ช่วยว่าอย่าดันเร็วจนเกินไปเพราะเราต้องการที่จะให้คอยเนี่ยฟอร์มเป็นเชฟที่สวยงามนะถ้าเกิดว่าเราดันเกินไปในบางทีมันสปิลเอาท์หรือมีการไมเกรชันเกิดขึ้นได้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นตามเชฟตามลิฟเลทที่เขาให้มาเนี่ยมันก็จะได้ไดมิเตอร์ตามที่เขาบอกเพราะเราต้องการไดมิเตอร์ที่มันใหญ่กว่าของทาร์เก็ตเวสเซลเราเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องของไมเกรชันนะครับอันนี้ก็เป็นสเต็ปนะครับเนื่องจากเป็นการปากจากลูมินอลของ VI เข้าไปในเส้นเลือดก็ต้องมีการให้ไอเดียนที่บอติกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาอันนี้เป็นเคสของเรานะครับที่จริงเป็นเคสที่เตรียมไว้ไลฟ์เตรียมมอนเป็นเคสตกกระดานครับเป็นผู้ชายอายุ83ปีนะครับก็เป็นเซโรซิสแล้วก็ GI เป็นอัปเปอร์เจ็ตบิดดิ้งมาหลายรอบมากนะฮะโดนฉีดฟลูไป3รอบก็ยังบลีดอยู่อันนี้ก็เป็น GV ที่เห็นจากในรูป ECG นะครับสเต็ปแรกเราก็ฟิลวอเตอร์เข้าไปนะครับเพื่อให้ expand ในส่วนของแกสติกฟันดักนะฮะพอเจอทาร์เก็ตเวสเซลตรงที่เราจะทำการเอ็มบอลไลซ์แล้วก็วัดขนาดนะครับก็เราจะได้เลือกคอยว่าเราจะเลือกไซส์ขนาดเท่าไหร่นะฮะแล้วก็พังเจอร์ตัวนิดเดิลเข้าไปแอสเซลเลตเพื่อคอนเฟิร์มว่าตัวปลายเข็มแล้วเนี้ยเข้าไปอยู่ในพ็อกเก็ตของแวลวิสเรียบร้อยแล้วแล้วก็ฉีดน้ำคือให้ได้เท่ากับเดสเปซของนิดเดิลก็ประมาณ3 cc นะครับก่อนที่เราจะเริ่มทำการโหลดคอยเข้าไปในส่วนของนิดเดิลอันนี้ก็เป็นการล็อกนะในส่วนของคอยตรงคาทิเตอร์แอสเซมบลีนะครับแล้วก็ใช้สไตเลสดันคอยที่อยู่ในคาทิเตอร์แอสเซมบลีเนี่ยเข้าไปในส่วนของนิดเดิลพอได้สักความลึกที่มันเกินตัวความยาวของแอสเซมบลีเนี่ยเราก็เอาสไตเลสพร้อมกับตัวอันนี้ออกนะครับแล้วก็ใส่สไตเลสเข้าไปอีกทีนึงเพื่อที่จะดันตัวคอยเนี่ยเข้าไปใน GV นะครับอันนี้ก็เป็นตัวคอยที่เข้าไปก็ผู้ช่วยก็จะเริ่มดันช้าๆเราอาจจะฟลูดูเชฟของตัวคอยร่วมได้นะครับในระหว่างที่เรากำลังดันเข้าไปนะครับก็อันนี้ต้องใส่ไปประมาณ2ตัวนะครับฟลูเหลืออยู่ประมาณเล็กน้อยแล้วก็เลยฉีดกรูเพิ่มนะครับอันนี้ก็เปิดฟลูในระหว่างฉีดกรูก็จะเห็นว่าสุดท้ายเนี่ยฟลูก็จะหายไปเลย complete obliteration ในส่วนของพ็อกเก็ตตรงนั้นนะครับอันนี้สำคัญมากเดี๋ยวนี้ขอย้อนวิดีโอนิดนึงสำคัญมากคือว่าตอนที่เพื่อไม่ให้คือถ้ากล้อง ETD เสียเนี่ยก็ราคาประมาณนึงแต่ถ้ากล้อง EOS เสียเนี่ยมันก็หลายเยอะนะฮะเพราะเวลาเราจะเริ่มเนี่ยเราปลดเข็มเข้ามาตอนที่เรากำลังจะวิดรอเนี่ยเราจะพุชตัวพลาสติกชีทของเข็มเนี่ยเข้าไปเพื่อไม่ให้กรูเนี่ยมันคอนแทคกับชั้นแนลของ EUS เดี๋ยวดูนะเดี๋ยวจะมีเลเบลเขียนไว้อันนี้เราฉีดจนออบลิเทเรทหมดละนะตอนนี้เราก็จะดันพลาสติกชีทนะเห็นไหมครับมันก็จะห่างออกจากตัวหัวโปรห่างออกจากตัวชั้นแนลของ EUS นะอันนี้เรามาเทสคอนสิสเทนซีนะตัวนี้ใหญ่มากครับทำไปแล้วรอบหนึ่งเดี๋ยวเดือนหน้าจะมาทำอีกรอบหนึ่งเก็บที่เหลือนะครับก็ยังไม่หมดอันนี้อีกอันหนึ่งนะครับอีกเทคนิคหนึ่งเนี่ยเมื่อกี้เป็นการฉีดเข้าไปในส่วนของพ็อกเก็ตของตัว GV นะครับอีกเทคนิคหนึ่งก็เริ่มมีการพูดถึงไปมากขึ้นเรื่อยๆก็คือว่าถ้าในกรณีที่ GV มันใหญ่มากเนี่ยบางคนเขาก็จะบอกว่าเราไปทำที่ตัวอินโฟเลยไหมจะได้ลดจำนวนครั้งในการทำ
ลดจำนวนคอยในการใช้แล้วก็ลดวอลุ่มของกรูในการที่เราจะใช้ลดโอกาสที่จะเกิดเรื่องของ embolization นะคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราจะมาทำในส่วนของ inflow เนี่ยเราอาจจะต้องเข้าใจตัว anatomy นะครับว่าทั้ง inflow และ outflow ของ GV เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับในส่วนของ inflow เนี่ยหลักๆก็จะมีมาจาก3ที่ด้วยกันนะครับก็คือ left gastric vein นะครับ posterior gastric vein ซึ่งมาจากตัวแพนเครียสนะครับทาง splenic vein แล้วก็โอชอตแกสติกเวนที่ออริจินเนตมาแถวๆของสปรีนนะครับส่วนเอาท์ฟลูเวสเซลของตัวแวลิสเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นในส่วนของแกสโตดีนอลชันนะครับถ้าในบางสตัดดี้เนี่ยเขาอย่างของโปรเฟสเซอร์คาร์ลอสเนี่ยซึ่งทำมาเวสที่เอกวาดอร์เนี่ยเขาก็จะบอกว่าเวลาทำเนี่ยให้ตั้งกล้องไว้ตรงบริเวณ EDJ แล้วก็วิดรอกล้องขึ้นมาสักประมาณ 2-3 เซนก็จะเห็นในส่วนของตัวฟิลดิ้งเวสเซลนะครับแต่ว่าพอผมไปค้นลิทเทอเรเจอร์เนี่ยปรากฏว่าแกสโตรีนอลชันเนี่ยที่เป็นเอาท์ฟลูของ GV เนี่ยมันจะเทคคับประมาณ 85% ของ GV ทั้งหมดแต่อีกสักประมาณ 10% เนี่ยก็จะมีในส่วนของที่เรียกว่าแกสโตคาร์บอลชันซึ่งตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยมันจะใกล้กับส่วนของอินโฟลเหมือนกันงั้นความเห็นส่วนตัวเลยคิดว่าถ้าเราแค่วิดรอขึ้นมาแล้วเราคิดว่าต้องเป็นฟิตติ้งเลยเราปักไปเนี่ยถ้ามันเป็นแกสโตคาร์บอลมันก็จะอาจจะไมเกรดเข้า IVC แล้วก็เป็น emboli ได้เลยฉันคิดว่าถ้าเราสามารถที่จะคอนเฟิร์มได้ว่ามาจาก originate vessel ตรงไหนเนี่ยก็น่าจะดีนะโดยเราอาจจะใช้การฉีดคอนทราสเพื่อคอนเฟิร์มดู trajectory ของตัวคอนทราสว่ามันเป็น intro จริงหรือไม่นะครับมาดูตัวอย่างเคสที่เราทำในส่วนของ feeding vessel นะครับ อันนี้ผู้หญิงอายุ56ปีนะครับเป็น alcoholic cirrhosis แล้วก็เป็น large IGV1เดี๋ยวขออนุญาตถอดแมสก์นะเหนื่อยมากหายใจเหนื่อยอันนี้เนื่องจากเป็นเคสแรกที่เราทำ feeding vessel เนี่ยผมก็เลยไปคุยกับทางอาจารย์เอ็กซเรย์เคสเนี่ยขอทำ CT ที่เป็นแบบให้เห็นพอโตกราฟีชัดเจนเลยว่า inflow กับ outflow ของ GV เนี่ยมันมีกี่เส้น originate จากตรงไหนเพราะเป็นเคสแรกเราจะได้ mapping ในการทำ US ได้ถูกต้องก็ไปเจอว่าเคสเนี้ย inflow เขาเป็น posterior gastric vein นะซึ่งออกมาจากตัว splenic vein ตรงบริเวณ body ของ pancreas แล้วก็มี outflow นะครับในส่วนของ gastrointestinal ชั้นนะครับมาที่ left renal vein นะทีนี้เราก็เริ่มทำไล่ตัว inflow นะครับจากตัว splenic vein นะครับไล่มาเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะไปหา posterior gastric vein แล้วก็ไปดู inflow แล้วก็หา feeding vessel ก่อนที่จะเทเข้าในส่วนของ GV นะครับอันนี้เราก็จะเห็น posterior gastric vein นะครับบางเคสก็เราทำ CT อย่างเงี้ยประมาณ 3-4 เคสบางเคสเนี่ยขยุกขยุยมากก็ต้องยอมรับว่าไม่สามารถที่จะไล่ได้แบบนี้นะตามแล้วหลงทางหาไม่เจอเส้นเลือดคดเคี้ยวไปหมดแต่เนื่องจากเคสนี้คือตรงๆเราก็สามารถที่จะไล่ตาม mapping ที่เราเห็นจาก CT ได้นะครับอันนี้เราได้ตัวของ info แล้วเราปักเสียงเข้าไปเราก็จะฉีดสีคอนเฟิร์มว่า trajectory อันนี้เนี่ยมันเป็น treating vessel จริงหรือไม่นะครับเราเห็นว่าตัวสีเนี่ยวิ่งเข้าไปที่ GV แล้วก็ออกที่ outflow gastrointestinal ข้างล่างนะก็คอนเฟิร์มว่าเนี้ยเป็น inflow จริงๆแล้วเราก็ทำการ embolize นะตรงนี้เนี่ยใช้ตัว diameter เล็กกว่านะครับก็เลยไม่ได้ใช้ตัว Nestor ตัวนี้ผมใช้ apply ของ Boston มาใช้ที่เป็นคอยขนาดเล็ก9มิลลิเมตรนะแล้วเราก็ทำการฉีดกรูที่เหลือนะครับก็จะเห็นว่า flow เนี่ยก็ complete orbitalate ไปนะอันนี้ก็มา EGD ดูนะครับหลังทำอีกอันหนึ่งก็เป็นการ evaluate outflow นะครับเพื่อความ complete ในเคสที่จะมาโชว์นี่นะครับก็จาก left renal vein ก็ไปที่ gastrointestinal ชั้นนะครับแล้วเราก็จะไล่จาก gastrointestinal ชั้นเนี่ยเข้าไปที่ outflow ของ GV นะครับแล้วเราก็ไล่กลับนะครับจาก outflow มาที่ gastrointestinal ชั้นนะแล้วก็ไล่จาก gastrointestinal ชั้นมาที่ left renal vein นะเพื่อไล่ไปจนจบว่าไปเทเข้าที่เลฟคิดนี่นะครับอันนี้ก็ใกล้ๆจบนะครับอันนี้ก็สุดท้ายก็มาเทเข้าที่เลฟคิดนี่นะครับโอเคนะครับอันนี้สุดท้ายนะครับที่ฝากไว้ก็คือว่าในส่วนของ adverse event ที่ต้องระวังนะครับก็คือเรื่องของ rebreathing ถ้าเกิดว่าเราจะมั่นใจว่า rebreathing น้อยเนี่ยเราอาจจะต้องคอนเฟิร์มจาก Doppler flow สุดท้ายว่าเรา complete orbitalization ไหมหลังจากที่เราทำ intervention ไปนะครับเรื่องของ embolization เนี่ยเราสามารถลดได้โดยการเลือกขนาดของคอยที่เหมาะสมนะประมาณสัก 20-30% ที่ใหญ่กว่า diameter ของ target vessel ที่เราทำนะแล้วบางครั้งเนี่ยถ้าเราใช้คอยแล้วจน
เปิดโฟลว์แล้วไม่เหลือโฟลว์เลยเราอาจจะไม่ต้องฉีดกรูก็ได้หรือเราจะสามารถลดวอลุ่มกรูลงน้อยมากนะครับในการฉีดเพื่อลดริสในการเกิด embolization injection แน่นอนเราต้องให้ IV antibiotic ก่อนทำนะครับแล้วก็ในส่วนของ target vessel ที่เราทำก็จะมี2อันก็คือเป็นในส่วนของ pocket ของ GB อันนี้คือเรา identify ง่ายแต่เราจะใช้ถ้า pocket ใหญ่บางทีเราจะใช้คอยปริมาณเยอะใช้วอลุ่มกรูเยอะในส่วนของ feeding vessel เนี่ยต้องยอมรับว่าบางทีเราไม่สามารถที่จะไล่ได้ complete แบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าเราembolize ผิดเส้นเป็น embolize outflow เนี่ยอาจจะเกิด risk มากกว่านะครับแต่ถ้าเราสามารถที่จะไล่ได้นะเราก็จะใช้คอยปริมาณที่น้อยใช้กรูวอลุ่มที่น้อยแล้วก็ลดจำนวนการครั้งในการทำนะก็แนะนำว่าถ้าสมมติเราจะเริ่มทำตรงเทคนิคอันที่สองเนี่ยเราอาจจะคุยกับอาจารย์เอ็กซเรย์นะครับในการที่จะ create 3D reconstruction ขึ้นมาเพื่อไล่ anatomy แล้วตอนที่เราทำเนี่ยเราอาจจะฉีดคอนทราสต์เพื่อดู trajectory ของคอนทราสต์ว่ามันเป็น fitting vessel จริงหรือไม่ขอบคุณมากครับ